ล้วก็นักมวยควายน้ำเงินครับดอนภาวิชาจากอิสราเอลธรรมขันธ์ครับผู้ตัดสินที่1ครับรุ่งโรจน์หนูกลิบผู้ตัดสินที่2สมเกียรติพึ่งแดงผู้ตัดสินที่3สิทธิ์ชัยวัฒนพยาผู้ตัดสินที่5ประทีปประดมอุปกรณ์และผู้ตัดสินที่5ครับจากเลบานอนเดินทางมาถึงคู่ที่9ของรายการครับฝ่ายด้านแดงนั้นจากไซปรัสครับฝ่ายน้ำเงินนั้นจากอิสราเอลเป็นการพบกันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมครับรุ่นนี้จะเป็นการแข่งขันในประเทศไทยถือว่าเป็นรุ่นพื้นนิยมครับเพราะน้ำหนักของคนไทยโดยเฉพาะ57ถึงไม่เกิน63กิโลกรัมนี่ถือว่าเป็นขนาดพอดีครับในนามของสับพันมวยไทยลูกครับพลโทอาการชัยนะครับต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจงเชิญช่วยเหลือสนับสนุนครับในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกึ่งอาชีพจริงจังโลกผ่านไปด้วยดีครับโดยเฉพาะเทศบาลเมืองพัทยาครับพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับแล้วก็ดับเพลินครับสหพันธ์มวยไทยโลกประเทศไทยของเรานั้นเป็นที่น่าคิดนะครับว่ามวยสมัครเล่นนั้นเกิดขึ้นหลังการแข่งขันมวยไทยอาชีพนะครับดังนั้นการในการแข่งขันแต่ละครั้งนี่ถือว่าในเรื่องระเบียบของกฎกติกานะครับเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรทีเดียวครับเพราะว่านักมวยนี่โดยเฉพาะมวยไทยนี่เมื่อเป็นอาชีพนี่ต้องจดทะเบียนครับกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นเมื่อสมัครเล่นเกิดขึ้นหลังนี่ก็ในเรื่องของกฎระเบียบการแข่งขันนี่ก็ยากพอสมควรทีเดียวครับต้องขอขอบคุณท่านดร.แสวงวิริยพิทักษ์นะครับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ชำนาญการของในเรื่องของมวยไทยสมัครเล่นนะครับท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในเรื่องของผู้ตัดสินทุกครั้งนะครับที่มีการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่จัดการแข่งขันโดย WMS หรือว่าสหพันธ์มวยไทยโลกคู่นี้ถือว่าสนุกนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็เคยร่วมทำการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเป็นของสหพันธ์มวยไทยโลกทุกๆครั้งนะครับที่มีการจัดการแข่งขันรอความหวังของนักชกแห่งชาตินี่ก็นักชกต่างชาติก็คือเดินทางไปสู่มวยไทยอาชีพครับชมกันอีก35คู่ครับก็มาชมกันได้ครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปครับCrack, crack your heels.
ยกที่หนึ่งควายแดงนั้นจากไทยพัฒน์กับควายน้ำเงินอิสราเอลปีนี้ถือว่าเป็นอาเบซิ่งไทยแลนด์ครับเป็นปีที่รัฐบาลจัดเป็นปีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานี่มีรายได้ส่วนหนึ่งครับมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวดูคนบอกยกก่อนครับยกที่สามยกที่สองยกที่สองยกสุดท้าย
หมดยกสุดท้ายมาดูผลการให้คะแนนจากผู้ตัดสินว่าฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินจะเป็นผู้ชนะครับผู้ชนะนี่ก็ได้ก้าวร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปครับเข้ารอบครับรอบต่อไปที่5นี่จากเรบานอนThe winner is red